PE โฟมมันจะเป็นตัวฟอยล์บางๆที่มีตัวโฟม PE เนี่ยอยู่ตรงกลางหนาประมาณนี้ฮะเขาจะติดอยู่บนหลังคาที่เห็นเยอะๆเนี่ยครับจะเป็นพวกหลังคาเมทัลชีทตัวเนี้ยอายุการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ความร้อนที่มาจากหลังคาเนี่ยครับมันร้อนมากทำให้กาวที่ติดกับตัว PE โฟมเนี่ยครับมันหลุดลงมาได้มันก็จะห้อยตองแดงตองแดงมันก็จะดูไม่สวยงามน่าเกลียดและวิธีแก้ปัญหาที่ไอ้ตัวฟอยล์เนี่ยมันร่วงหล่นมาแตกเป็นชิ้นๆเนี่ยครับเขาก็เลยจะเอาตะแกรงกรงไกรเนี่ยครับติดไว้เพื่อให้มันถูกยึดไว้อีกทีนึงนะฮะไอ้คุณสมบัติของ PE โฟมเนี่ยครับมันก็จะท้อนความร้อนได้บ้างแต่มันจะสู้ฉนวนใยแก้วที่มีความหนาเยอะๆไม่ได้แต่ตัว PE โฟมเนี่ยครับมันก็จะมีราคาที่ถูกคือตารางเมตรเนี่ยมันร้อยกว่าบาทซึ่งถ้าเราใช้ในโรงงานหรืออะไรที่เป็นอาคารกว้างๆที่ใช้เมทัลชีทถ้าเราใช้เป็นตัวไฟเบอร์ใยแก้วเนี่ยครับมาแปะไว้เนี่ยมันก็จะใช้เงินค่อนข้างสูงเขาก็เลยจะใช้ตัวนี้เอาแล้วก็ยกหลังคาให้สูงหน่อยเพื่อให้ลมมันถ่ายเทได้ดีแล้วมันก็จะไม่เก็บความร้อนอาคารที่มันค่อนข้างกว้างเราก็เลือกออกแบบให้เพดานมันสูงไปหน่อยแล้วเราก็ใช้ตัว PE เนี่ยครับในการกันไว้แล้วก็เอาตะแกรงกรงไก่ปิดไว้เราไม่เลือกใช้กันดูครับว่าแบบไหนเหมาะกับบ้านคุณครับ